ตามของข่าวรอบที่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีการร้องเรียนสูงลงทางก่อนหน้านี้แล้วมันมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบข้อสรุปเรื่องไปมันไม่ใช่คดีเฉลิมโชคมันเป็นแท่งมันเป็นรูปแบบของแท่งคือน้ำท่วมแต่มีสายอยู่ที่ตามมาเราก็เยียวยาเราก็จ่ายเงินเราไปเรื่อยๆคือเราก็ชี้แจงตลอดลงไปพบปะกับสังคมแทบจะทุกฉบับเลยเราเลือกที่จะไม่ไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กเนื่องจากเรา